พิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้วยหนุมานแหลกดูแลรถอย่างปลอดภัยต้อง Chemical Guysวันนี้วงโตคานะครับผมอยู่กับพี่เอ๋นี่สวัสดีครับวันนี้ก็เชิญสารพีอีกแล้วครับมาช่วยขับให้เรานั่นเองครับผมก็ที่จริงเนี่ยเราก็ได้ทดลองขับทดลองนั่งกันมาแล้วแหละแต่ที่จริงอยากจะทำให้เพื่อนเห็นว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยลักษณะการนั่งคนนั่งตอนหลังเนี่ยเป็นยังไงนะฮะผมเพราะว่าตอนนั้นเราได้ไปลองที่กาญจนบุรีก็ลองในระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ใจจริงอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะซื้อมาขับในเมืองน้อยคนที่เขาจะแบบเหมือนใครไปลุยขนาดนั้นแบบเราครับโอเคเรามาพูดถึงโพสิชันการนั่งก่อนนะครับผมสัมผัสแรกเนี่ยที่ผมรู้สึกเลยคือมันจะมีความนุ่มนวลเป็นหลักของตัวเบาะครับผมเราขึ้นรถมาเราเอาก้นเรากระแทกไปกับตัวเบาะเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มนิ่มมากๆแล้วก็ผิวของตัวเบาะเนี่ยมันจะออกแบบเนียนๆไม่สากเลยแบบจับแล้วมันจะรู้สึกเนียนๆนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยคือเบาะสีพาลีนจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นก็คือรุ่นตัวไทเทเนียม Plus นั่นเองครับคือพี่เอฟตัวเนี้ยมันเป็นสีรถคันไหนก็ได้แล้วเบาะอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นสีดำเท่านั้นจริงๆอ่ะเลือกได้เท่าที่ถามนะครับถ้าคุณมีตังค์ก็แล้วแต่ว่าอยากได้สีนี้ไหมแต่ว่าในมุมความเห็นส่วนตัวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลือกสีนี้เพราะว่าก็สีรถจองสีรถอะไรภายในเป็นสีเราจะเห็นแล้วเป็นสีแบบเทาดำเนาะจริงๆเป็นสีชาโคก็ได้แล้วแต่ก็อยากก็จะเป็นสีแบบนั้นแล้วทุกคนก็จะแบบมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายครับอันนี้ก็จะต้องดูแลรักษาหน่อยแต่ที่เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยคอนโซลหน้ามีลายไม้ด้วยใช่ๆมันเป็นลายไม้ตามขอบตามอะไรมันเป็นลายไม้เลยคือถ้าเป็นตัวสีดำมันจะเป็นออกแนวโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงมันจะเหมือนแบบดูธรรมชาติครอบครัวจ๋าอะไรอย่างงี้คือถ้าข้างในสีดำมันจะดูซิ่งๆหน่อยนะฮะก็ตอนนี้เรานั่งเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเราปรับตัวเบาะเนี่ยคือถอยมาเยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าเรามันจะมีคันโยกด้านล่างนะครับเราจับกำแล้วก็เลื่อนคือตัวเบาะเนี่ยมันจะแบ่งเป็น60แล้วก็ตรงนี้40นะฮะก็ถามว่าถ้าเลื่อนมาเยอะอันนี้คือตำแหน่งที่เพนั่งขับขี่อยู่นะครับขายังเหลือเยอะไหมคือผมชมตั้งแต่ Ford ตัว Wide Track แล้วก็ตามนะครับเขามีความเว้าของช่องของเบาะเนี่ยทำให้เวลาคนตัวใหญ่มานั่งเนี่ยมันก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยมันตัวเข่าเรามันจะชนอะไรนะครับก็เนี่ยทำให้เวลาเรานั่งถึงแม้ว่าเราเลื่อนมาสุดแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีสเปซที่ให้เข่าเราเนี่ยเหลือพื้นที่ในการวางขานั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มออกสู่ถนนจริงแล้วเมื่อกี้เราอยู่ในซอยนะครับถ้าจับอาการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะได้นั่งหลังต้องบอกว่าของพี่เอเองก็เพิ่งได้ขับตัวเอเวอเรสต์นะครับบนถนนจริงจากที่เราเคยไปกาญจนบุรีนะครับก็ส่วนใหญ่นั่งหลังครับคันนี้ได้นั่งก็นั่งหลังเหมือนกันครับผมโอ้ผมนัดลืมไปเลยว่าแบบหัวล้อเยอะไม่ได้มันมีคนมาแซวบอกว่าฮะทำไมหัวล้อเยอะจังอ้าวกูโดนอีกแล้วก็ตามนั้นครับอย่าไปซีเรียสครับผมนะครับก็นี่แหละเอามาให้ทุกคนแบ่งปันกันครับตอนนี้เพวิ่งอยู่บนถนนปูนนะแล้วก็มามียางมาตอยถนนเส้นนี้เอาจริงๆแล้วเพใช้ทดสอบบ่อยในคลิปเพครับนะครับแล้วก็คลิปใน Bangkok Auto Salon นะครับก็จะเห็นที่พี่แมนได้ขับครับก็ถนนตรงนี้มีหลายรูปแบบให้เราได้พื้นยางมาตอยที่ปะนะคงเห็นแล้วนะครับแล้วก็มีถนนปูนเดี๋ยวไว้เพจะวนอีก1รอบให้นัดลองบอกอาการนะครับเดี๋ยวจะวนอีกทีนึงแต่จะบอกว่าตอนนี้ฟีลลิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นถนนที่เป็นมีปูนเอ้ยเป็นยางมาตอยที่ปะครับฮะจะรู้สึกนะครับแต่รถออกนุ่มนวล นะใช่ใช่นะ คือค่อนข้างชมมากๆเลยว่าแบบมันเน้นไปทางนุ่มนวลเป็นหลักคือในความเร็วต่ำแบบมันเมื่อกี้เนี่ยช่วงจังหวะที่มีแบบโยกนิดนึงโค้งนิดนึงอย่างเงี้ยหลายคนเขาก็บอกว่ามันดูเหมือนด้านหลังมันจะ
ย้วยไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่นัดลองให้ที่บ้านนัดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าแฟนนัดนั่งเนี่ยเขาชอบต้องบอกแบบนี้พี่เอเคยนั่งหลังแล้วพี่เอเชื่อว่าคงไม่มีใครนั่งหลังได้นานเหมือนที่พี่เอนั่งแล้วพี่เอได้นั่งเบาะหลังตั้งแต่สตูลใช่ครับสุราษฎร์มากรุงเทพนะครับต้องบอกเลยว่าข้างหลังนั่งสบายถนนในช่วงที่เป็นถนนทางตรงเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีช่วงทางตรงของภาคใต้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนั่งยาวๆได้สบายแล้วก็เมื่อต้องเข้าโค้งในช่วงที่เป็นจากสตูลเป็นถนนเลนเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วมาถึงสุราษฎร์เนี่ยสลับกันไปวิ่งทางลัดเลาะอะไรเงี้ยเฮ้ยก็โอเคนั่งได้คือฟีลลิ่งโอเคไม่ได้โดดเด่นไม่ได้นุ่มแบบโดดเด่นแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของรถ PPV นะขอใช้ PPV แล้วกันครับเฮ้ย Ford ไอตัว Everest ตัวไทเทเนียมนี่แม่งทำได้ดีใช่ทำได้ดีนะตามนั้นเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้นัดเอาตัวสปอร์ตขับไปพัทยาเหมือนกันครับก็ให้แฟนนั่งหลังโอ้ชอบเขาแบบทำไมมันแบบนั่งสบายขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เรามักจะเป็นคนขับครับเราก็จะรู้สึกถึงฟีลลิ่งของคนขับแหละว่าช่วงล่างมันเป็นไงอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้นั่งกันสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มมาอยากให้เพื่อนๆได้รู้สึกไปกันกับเรานะครับว่าถ้าคนนั่งหลังมันจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับประมาณนี้พี่เอจะเทียบอย่างนี้ด้วยช่วงถ้าเกิดใครดูคลิปของพี่เต้ยหรือคลิปของพี่หนุ่มทั้ง Auto Ride Thailand แล้วก็ Motoring X เนี่ยจะเห็นการที่เอารถในที่เราไปสตูลกันเนี่ยนะครับรถเนี่ยจะมีรถหรูหมดเลยนะใช่พี่เอจะบอกเลยนะสุดท้ายถ้าพี่เอต้องเลือกในรถทั้งหมดพี่เอเลือก Everest เพราะ Everest เป็นรถติดตามนะต้องบอกว่าอย่างงี้ Everest คือรถที่เอาไปเป็นรถเซอร์วิสรถตากล้องครับผมด้วยความประหยัดด้วยการที่มันให้ฟีลลิ่งในการนั่งไม่แพ้รถหรูแต่มันก็ต้องยอมรับความสะดวกสบายยอมรับออปชันเทคโนโลยีฟังก์ชันน้อยกว่าแต่เทียบค่าเงินแล้วพี่เอ๋แม่งแบบกลับมาซื้อ Everest เลยเฮ้ยแม่งตอบโจทย์แล้วก็ด้วยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสบายเทียบกับเบนซินที่ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับรถปลั๊กอินทั้งหมดที่มีในยุคนี้หรือแม้กระทั่งตัวปลั๊กอินดีเซลของ Mercedes-Benz นะครับพี่เอกก็มองว่าเนี่ยเป็นรถที่ให้ค่าการนั่งการขับได้แบบดีคุ้มค่าด้วยคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าถ้าคุณต้องซื้อคือไม่ต้องพูดถึงว่ารถคันนี้มูลค่าเท่าไหร่นะครับน้องนัทนะครับอาจจะถ้าเกิดเทียบ PPV ด้วยกันโอ้โหคันนี้แพงแต่ถ้าพอไปเทียบกับราคารถที่พี่เอกได้ไปสตูลกันขึ้นมาแล้วอันนี้เบบีเลยฮะซื้อได้หลายคันเลยอ่ะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าโค้งแล้วก็เริ่มถนนแล้วนะครับเดี๋ยวให้นัดลองคุยเรื่องฟิลลิ่งดูความเร็วอยู่ประมาณสัก70ครับครับผมมันนุ่มจังอ่ะถนนปูนฮะมีรอยต่อปูนแต่ไม่ดังเข้ามาข้างในนะใช่ใช่คือถ้าคนนั่งหลังเนี่ยนะจะรู้สึกว่ามันจะมีเสียงของล้อที่บดกับถนนเนี่ยคือจะได้ยินตรงด้านหูด้านหลังซ้ายขวาเนี่ยข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยข้างหน้าไม่ข้างหน้าพี่เอกถึงบอกว่าไม่ค่อยได้อ๋อแต่ว่านั้นมองว่าบางทีเราก็เปิดเพลงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ยินพวกนี้มากนักนะฮะแล้วก็เนี่ยความนุ่มนวลเขาโดดเด่นมากๆเลยมันนั่งเองยังชอบเองเลยเห็นไหมดูแล้วเนี่ยเจอยางมาตอยปะแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะโค้งเข้าโค้งขวานะครับได้ครับความเร็วอยู่ประมาณสัก50ครับโยนไหมมีนิดนึงเข้าต่อเด้งเด้งเข้าต่อโอเคคือนัดมองว่าอาการแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของรถไซส์ใหญ่แล้วก็รถยกสูงแบบเนี้ยแล้วแต่อย่างที่นัทบอกอ่ะคือที่บ้านไปลองมานะฮะนั่งระยะทางไกลหลายๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือวัยรุ่นก็ตามเขาก็มองว่าเขาชอบเพราะว่ามันนุ่มเป็นหลักอ่ะนุ่มในความรู้สึกของเขาแล้วมันดีมันนั่งแล้วไม่งุนหงิดไม่กระทันมันไม่ดีนั่งหลังมันไม่ดีใช่ครับคือบางครั้งอ่ะถ้าเราเจอถนนที่มันไม่เรียบมันก็จะมีการเด้งๆบ้างแต่มันเป็นเด้งแล้วใช่ครับมันจะเป็นเด้งแบบนุ่มบางคนอาจจะดูเป็นย้วยเลยก็ได้บางคนอาจจะมองว่าเป็นย้วยแต่อย่างที่ผมบอกอันนี้บ้านผมชอบต้องบอกว่ามันต้องไปลองแต่ถามพี่เอ๋ว่า
คือคุณอยากได้นุ่มอ่ะอารมณ์รถต้องได้แบบนี้ใช่คือมันไม่มีทางที่จะนุ่มและเฟิร์มไปด้วยกันได้ขนาดนั้นในราคานี้ใช่ครับอันนี้ยากที่จะนั้นได้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ต้องหูวิ่งบนถนนที่มันเด้งทุกวันหรือทุกนาทีมันก็รับได้แล้วก็ตอนนี้เพจวิ่งอยู่บนถนนยางมาต่อยแล้วแล้วก็มีจัมพ์คอสะพานนิดหน่อยนะครับเป็นไงบ้างก็จะมีเสียงรอยต่อสะพานบ้างให้เรารู้สึกต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 ึกแสดงว่าเรื่องของช่วงล่างความย้วยการนุ่มนิ่มไม่ได้เป็นประเด็นหลักเท่ากับเสียงเลยนะใช่ใช่คือเรานั่งมาเนี่ยเรารู้สึกฟินกับเบาะที่มันนุ่มๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นเองตรงที่ว่าตัวช่วงรองก้นถึงต้นขาตรงข้อพับเราเนี่ยนับว่ามันสั้นไปหน่อยพอแบบเราแบบขายาแล้วเรามานั่งดูเนี่ยมันรู้สึกมันเหวิงอ่ะมันมีสเปซในการที่ขาเรามันแบบโหวงอ่ะแต่ในเคสนี้สำหรับเพส่วนสูง165ครับ ไม่มีปัญหา ไม่ได้มีปัญหาคราวนี้มันอยู่ที่เรื่องของไซส์ต้องมานั่งดูด้วยว่าไซส์ของทั้งคนขับครับคนนั่งเท่าไหร่คือรถที่ทุกคนเข้าไปรีวิวนะเอาน้องนัทจริงๆนะครับเขาบอกเนี่ยรถตรงพื้นเบาะตัวเบาะสั้นเบาะยาวเฮ้ยไซส์กูไม่มีปัญหาไซส์กูไม่มีปัญหาเลยก็คือคราวนี้ก็ต้องมาด้วยว่าตัวเราเองเป็นคนตัวสูงไหมถ้าเราเป็นคนที่ตัวสูงประมาณ170ขึ้นไป180ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าพอมันไม่มีที่เบาะมันสั้นขาเราเป็นยังไงตัวเล็กเป็นยังไงนะครับส่วนที่วางแขนด้านข้างก็ใช้ได้ครับไม่ได้รู้สึกแบบตกหล่นอะไรนะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่ในการวางแขนให้มันเยอะแล้วก็ตัวกระจกบานค่อนข้างใหญ่ครับแต่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่มีมือจับข้างบนมาให้เวลาเข้าโค้งแบบมันกี้เนี่ยครับน่าต้องเอื้อมไปจับตรงทางขึ้นเนี่ยถูกตอนพี่เอ๋นั่งหลังคันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนั่งยาวๆเฮ้ยจะจับอะไรไม่มีที่จับไม่มีที่อะไรนะยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าเชื่อไหมว่าบางทีแบบเราโค้งหนักๆเงี้ยตัวเราแบบไปแน่นอนไหลไปแน่นอนอย่างเงี้ยบางทีเราต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมเราก็จะจับไว้ข้างหน้ามีให้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างแต่ข้างหลังมันเป็นไอ้นี่ครับพี่เอ๋ว่าสาเหตุด้วยจากการออกแบบแบบนี้ไงหลังคาเป็นพารามิกสแอนด์ลูปทั้งหมดนะครับแอร์ย้ายไปอยู่ด้านข้างครับมันก็เลยไม่สามารถจะมีพื้นที่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพวกท่อแอร์อะไรอย่างงี้ด้วยมาอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าสบายอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะถ้าใครที่ชอบยึดเหนี่ยวจิตใจก็อาจจะแบบไม่มีอะไรให้ยึดเลยแล้วก็เนี่ยผมเลื่อนตัวเบาะมาแบบเต็มที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเลกรูแม่งเหลือโคตรเยอะเยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วก็นี่ตัวที่พักแขนตรงกลางระดับความสูงใช้ได้เลยเราไม่ต้องเอียงแขนเพื่อไม่ต้องเอียงตัวเพื่อไปแบบรับกับตัวพนักพิงตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ดีมากๆเลยนั่งประมาณ4คนอ่ะกำลังสวยนะครับประมาณนั้นแต่เดี๋ยวเราข้ามไปดูเบาะหลังกันว่าเป็นอย่างไรนะพี่แล้วตอนนั่งไปใต้นี่คือมันไม่มีม่านร้อนไหมไม่นะคือมาตามนี้เลยคือเราจะมีความรู้สึกว่ามันต้องร้อนอยู่แล้วล่ะรถไม่ติดฟิล์มแต่ว่าพอเราขับไปรถที่ไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีรถหลุดทุกคันไม่มีใครติดฟิล์มใช่ไหมครับคราวนี้มันก็เลยมาเทียบกันถามว่ามันร้อนไหมแอร์ที่ให้มาในตัวรถเย็นมันได้อะคือถ้าเราติดฟิล์มอะยังไงมันก็ดูดีอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะลดแสงไอร้อนเข้ามาลดแสง UV เข้ามาลดแสงอะไรเข้ามาแต่ถามว่าไม่ติดแล้วรู้สึกอะไรไหมก็ไม่ติดก็ดีก็ชาวบ้านชาวช่องก็จะเห็นเรามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องฟิล์มไม่ฟิล์มไม่ติดเลยนะครับแอร์มันเย็นอยู่แล้วเห็นว่าถือว่าเบื้องต้นดีไปในทางที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเจอแดดจัดๆอาจจะลำบากแต่ว่าตอนที่นัดมาถ่ายตอนนี้ที่เราขับอยู่เนี่ยบังเอิญเวลาไม่มีแดดเลยวันนี้10โมงกว่าไม่มีแดดมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรถ้ามีแดดอาจจะรู้สึกแบบนี้แล้วก็ตัวพนักพิงเนี่ยคืออันเนี้ยนัดเซตไว้นั้นนึกว่านั้นลืมไปว่ามันเซตเพิ่มได้อีกให้มันเอียงมากกว่าเดิมโอ้โหบอกตอน2นี่คือคุณนอนอย่างเงี้ยโคตรดีเลย
เพราะว่าน้อยแบรนด์ที่จะเอียงได้ถึงขนาดนี้โอ้แต่ตอนพี่เอกไปสตูลไม่ได้เอ็นขนาดนั้นเลยนะเพราะข้างหลังมีสัมภาระกระเป๋าอะไรต่างๆเลยไม่รู้เลยอ๋อนี่เพิ่งรู้ว่ามันเอ็นได้ขนาดนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นระดับแรกระดับแรกถามว่ามันก็สบายแล้วในระดับนึงนะอันนี้คือเวลิกูดมากแล้วก็ปรับองค์ปรับแอร์ด้านล่างแต่แฟนด้านบนอย่างนึงตรงที่ว่าแอร์เนี่ยมันอยู่บนหัวครับเวลาลูกนั่งคาซีทแล้วไอตัวแอร์มันลงหัวลูกอันนี้ก็นิดนึงไม่ยากครับปิดช่องแอร์เฮ้ยเดี๋ยวหัวเราะเยอะโอเคโอเคแล้วก็คือแฟนเขาติดว่าบางแบรนด์จะมีแอร์ตรงเสาโครงเสาบางแบรนด์จะมีตรงที่คอนโซลกลางตรงเนี้ยแฟนก็บอกว่าเหมือนมันจะเย็นมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ในรถทั่วไปที่เป็นรถแบบราคาแบบเนี้ยครับมันไม่มีแอร์ตรงเสาไงประเด็นนึงก็จะมีแอร์แค่ตรงคอนโซลกลางครับผมแต่ของพี่เอ๋อ่ะเราลูกเล็กเหมือนกันไม่ติดไม่ติดเรื่องของแอร์ลงแต่ว่าถ้าเขาเป็นไม่สบายและแอร์มันต้องมาลงตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีแต่ว่าก็โอเคก็ปิดไปครับลูกก็จะไม่ได้ลงมาต่อหน้าแต่ว่าอาจจะมีความร้อนมันก็กลับมาตรงที่ว่าถ้าเราติดฟิล์มอุณหภูมิภายในตัวห้องโดยสารก็อาจจะดีขึ้นใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่คุณภาพของฟิล์มด้วยก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้แสงอย่างเงี้ยมาเนี่ยแล้วลมมาเป่าตรงๆหรือเราเร่งแอร์เพราะเราปรับแอร์หลังแรงลมมันไม่ได้นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็อีกจุดหนึ่งที่แฟนนัดว้าวเลยคือเขามีตั้งแต่เจนที่แล้วแหละคือมีช่องเสียบปลั๊ก3ตาที่เป็น3ขาใช่แฟนก็มองว่าเออถ้าสมมุติว่าไปแคมปิ้งหรือไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะทำวัฟเฟิลให้ลูกอยากจะหุงข้าวให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ในรถเลยแต่มันรองรับไฟได้ไม่เยอะมากใช่400วัตต์400วัตต์ใช่ครับก็ต้องดูจะไม่เหมือนกับพวกแรปเปอร์หรืออะไรเงี้ยที่รองรับถึง 1,200 วัตต์ใช่อันนั้นจะได้มากกว่าครับนะครับแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันมีช่องไหมมีช่องเสียบเหมือนกันนะปีนไปด้านหลังก่อนเราขอหาวิธีพับก่อนเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันก็จะใช้ตัวพับด้านหลังกับตัวที่เอ็นนะเราจะข้ามไปดูครับปึ้งแต่ก่อนอื่นเราต้องพับตัวดันตัวหัวหมอนเข้าไปก่อนเปิดโหเวลาพับลงยากไม่ดันแล้วขี้เกียจอ๋อลืมไปด้านซ้ายและด้านขวามันจะมีตัวที่เป็นเปิดจากด้านบนนี่นัดลืมไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเบาะแต่ว่าเราลืมเปิดเบาะครับเรากดปุ่มครับเราต้องข้ามไปกดปุ่มจอดกันไหมจอดไหมเราต้องแอดเวนเจอร์เลยครับพี่อ๋อคือถ้าเราไม่ได้กดเปิดไว้มันจะไม่สามารถเปิดได้หรอเอ๊ะอันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าไอตัวเบาะด้านหลังมันต้องเปิดไฟฟ้าเท่านั้นใช่ไหมพี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยมันมีไอตอน3ใช่ไหมใช่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนะครับต่อกันไหมได้ครับโอเคเนี่ยคุณว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เบาะมันพับอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราลองกดเปิดไม่ได้ครับเราต้องลงไปเปิดให้เพื่อนๆก่อนโอเคพี่เปิดท้ายหน่อยครับเดี๋ยวนะไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในรถพี่ตายแล้วเปิดไหนวะท้ายอ่ะไอ้อยู่ขวามือพี่ตรงที่เป็นใกล้ๆไฟเป็นรูปอ๋อฮะโอเคตอนนี้รถจอดนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเบาะมันต้องจอดรถอ่ะแล้วก็มาเปิดอย่างเงี้ยถึงจะเปิดได้นะครับโอเคอ่ะเราไปกันต่อถ้าขับอยู่ไม่สามารถเปิดได้แฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เป็นเปิดแบบแมนนวลนะครับโอเคเราทำใหม่ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคแบบนี้ปึ๊บเราจะพับอีกฝั่งหนึ่งเราข้ามไปให้เพื่อนๆดูดีกว่าโอเคได้เลยครับไปแล้วนะครับผมตรงนี้ข้างบนมันจะมีที่เปิดนะครับเราก็พับลงแบบนี้
ได้เลยนะครับไอตัวเปิดด้านบนเนี่ยมันเป็นการเปิดเข้าแบบง่ายไม่ได้เป็นการพับเบาะลงไปทีเดียวนะครับเราก็เลื่อนแล้วเราก็แมนนวลให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวนะครับโอเคโอ้โหเอ็กซ์ตรีมมากเลยวันนี้อันนี้เป็นตำแหน่งเบาะที่ดันมาสุดแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าอึ๊บนี่ขาผมติดเลยถ้าปรับมาสุดนะครับเดี๋ยวเราจะขอเลื่อนโอเคอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ปรับนะฮะให้มันเลื่อนหน้าไปสเต็ปหนึ่งแบบนี้จะเห็นได้ว่าเล็กรูมเนี่ยพอนั่งได้ครับเข่าผมเหลือประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูมันจะมีเทคนิคอะถ้าสมมติว่าเพื่อนนั่งหลังเราก็รู้สึกว่าอึดอัดนะครับให้เราเปิดจากด้านบนแล้วก็ดันไปแล้วก็พอดันไปสุดแล้วให้เราพับเบาะกลับเข้ามาตำแหน่งเดิมครับแล้วเราลองเลื่อนดูเห็นไหมมันจะเป็นตำแหน่งที่เพิ่มระยะของตัวเบาะแถวที่2ครับเบาะแถวที่2เหลือเป็นคืบเลยนะเหลือเยอะฮะปกติแล้วเนี่ยเบาะแถวที่3นะครับมักจะโดนดันมาแบบติดเข่าจนนั่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยเหลือเยอะมากจริงๆแล้วก็เฮดรูมถ้านั่งซ้ายและขวาคุณจะมีความว้าวครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นช่องแอร์นะครับเป็นแบบระบบแอร์เดินมาตรงกลางอย่างเงี้ยคนนั่งตรงกลางก็มีสิทธิ์หัวชนได้นะครับผมอันนี้ใช้ได้เลยมีฮุกให้2ตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ที่วางของเป็นที่วางแก้วน้ำ2ฝั่งเลยแต่ว่าถ้าฝั่งซ้ายนะครับจะมีช่อง power outlet ให้แต่ฝั่งขวาไม่มีนะครับใช้ได้แล้วก็กระจกบานค่อนข้างใหญ่ครับเรามองไปด้านขวาเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอัดนะครับแจ๋วมีไฟด้านบนให้ด้วยปกติผมนั่งตอน3จะไม่ค่อยรู้สึกดีแบบนี้นะแต่เสียดายนิดนึงตรงที่ว่ามันพับได้ไหมมันเอ็นได้ไหมมันเอ็นไม่ได้แล้วมันเอ็นไม่ได้แล้วนะครับจะได้เฉพาะแค่ว่าเอาหัวหมอนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือคนนั่งตอนขวาจะลำบากนิดนึงครับมันมีส่วนที่เป็นจุดยึดที่เป็นล็อกของตัวเบาะแถว2ครับทำให้สเปซการวางขาด้านล่างเนี่ยมันเหลือน้อยครับผมเวลานั่งก็จะรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าเจอเราเหยียบไปแล้วเราเจอเลยแต่ผู้นั่งฝั่งซ้ายตอน3เนี่ยจะรู้สึกสบายกว่าครับเพราะว่าพื้นที่การวางตำแหน่งของตัวรางตัวเบาะเนี่ยมันอยู่ไกลกันครับอันเนี้ยผมถ้าเพื่อนๆขึ้นมานั่งตอน3นะผมจะแนะนำว่าให้นั่งฝั่งซ้ายจะดีกว่าก็จะประมาณนี้นั่งผู้นั่งตอน3เป็นไงบ้างนี่พี่เข้าโค้งแล้วความเร็วมัน40ตอน3มันเดี๋ยวนะเหมือนตัวรถมันไปทางก้อนอ่ะพี่แล้วคนนั่งตอน3อ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบโดนทิ้งท้ายไปอ่ะเหมือนแบบท้ายมันไม่ห้อยอ่ะเหมือนแบบไปทางคันอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนนั่งตอนหลังจะไม่รู้สึกว่าอ้วกแตกอันนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเลยแล้วก็หัวหมอนเขาเซ็ตมานุ่มครับถึงแม้ว่าไซส์เราดูอย่างเงี้ยมันจะบางใช่ไหมอันนี้คือดีมากๆนะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้แหละถามว่าชอบไหมกับผู้นั่งตอน2ตอน3ผมว่าชอบนะมันเป็นอะไรที่ออกแบบมาได้รถ7ที่นั่งที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยคุณจะนั่งไป5คนก็ได้คุณจะนั่งมา7คนก็ได้ก็ยังแบบ6คนก็ได้อย่างเงี้ยก็ยังเหลือๆนะครับถ้าคนนั่งตอนหลังไซส์ใหญ่แบบผมก็ยังนั่งได้แบบเนี้ยผมว่ามันไปเที่ยวแบบเฮฮาแคมปิ้งอันนี้คือตอบโจทย์มากๆถ้าพื้นที่เก็บข้างหลังไม่พอเพื่อนก็ติดรูฟบ็อกเอาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็โพซิชั่นในห้องโดยสารเอลิเมนต์มันดูเคลียร์ครับเพราะว่า
มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีตัวพารามิกซันลูฟด้วยนะครับอันนี้คือเยี่ยมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยที่มาช่วยนัดขับรถครับยินดีครับตอนนี้เราช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยแล้วครับผมยินดีครับยินดีก็ถ้ามีรุ่นอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูช่องเราทั้ง2ช่องเลยก็ได้นะครับผมช่องเล่าเรื่องรถช่องวงตัวขาเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามทั้ง2ช่องนะครับกดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมในวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ